วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวของนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามของพรรคเพื่อไทยพูดถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับได้ปลดทางด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงทางด้านนางนฤมลพินโยสินวัฒน์ออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับบอกว่าตนอยากให้พลเอกประยุทธ์นั้นลาออกมากกว่าแต่ทำไมไปให้คนอื่นออกแทนเพราะฝ่ายค้านไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งสองคนนั้นซึ่งพลเอกประยุทธ์ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ต่อทุกวิธีการและครั้งนี้ก็ใช้วิธีการเลือกรัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องออกเมื่อออกแล้วก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงคือความผันผวนปั่นป่วนในพรรคแกนนำรัฐบาลมันจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลต่อประชาชนการปรับสองคนนั้นออกไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนเพราะไม่ใช่เป้าหมายของประชาชนแต่จะเกิดโทษคือเกิดความปั่นป่วนในพรรคแกนนำรัฐบาลและก็การบริหารประเทศอีกทั้งยังชัดเจนว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมานี้หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจทางสภาแทบจะประชุมกันไม่ได้เพราะส.ส.รัฐบาลไม่มาประชุมทำให้ประธานสภารอลงมติจนรอไม่ไหวและลุกหนีจากบัลลังก์แสดงว่าความปั่นป่วนเกิดขึ้นแล้วสภาแทบจะทำงานไม่ได้ถ้าฝ่ายค้านไม่คำนึงถึงประโยชน์ถ้านับองค์ประชุม2วันที่ผ่านมาจะพบว่าล่มตลอดดังนั้นก็น่าห่วงว่าในสมัยการประชุมหน้าจะประชุมได้หรือไม่และจะครบองค์ประชุมหรือไม่ซึ่งกระทบกับประโยชน์ของประชาชนแน่นอนและจะบริหารได้หรือไม่อีกทั้งตนเชื่อว่าจะไม่จบแค่นี้และเชื่อว่าจะเกิดความปั่นป่วนขึ้นอีกหลายระดับก็เลยต้องขอวิงวอนขอเรียกร้องไปยังพลเอกประยุทธ์จะทำอะไรกับคณะรัฐมนตรีของท่านก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่พยายามอย่าให้กระทบกับงานที่จะทำให้กับประชาชนเมื่อถามว่าจะมีการต่ออายุของรัฐบาลหรือเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่คุณสุทินก็บอกนะครับบอกว่ามองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายระลอกแน่นอนว่าจะทำให้รัฐบาลไม่เข้มแข็งขึ้นและนับวันจะอ่อนแอลงรวมถึงสภาก็อ่อนแอด้วยเป็นเรื่องที่น่าห่วงเมื่อนักข่าวถามคุณสุทินว่าความผันผวนทางการเมืองจะมีผลต่อเรื่องของการลงประชามติหรือเปล่าเรื่องของการลงมติรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยนะครับคุณสุทินก็บอกว่าคิดว่ามีผลกระทบอยู่เหมือนกันนี่ฮะคุณผู้ชมครับคือคุณสุทินเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแต่ก็ไปยุ่งนะฮะในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเป็นการก้าวก่ายทางการเมืองเพื่ออะไรนะครับคือเขาจะปรับคณะรัฐมนตรีก็ไม่ใช่จำเป็นที่จะต้องเป็นรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายก็แล้วแต่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะมีการปรับนะครับซึ่งแน่นอนพรรคเพื่อไทยหรือว่าคุณสุทินนั้นเนี่ยก็หวังนะฮะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกนั้นตัวเองจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลใช่หรือไม่รอส้มหล่นใช่หรือไม่แต่ที่ผ่านมาส้มมันยังไม่หล่นก็เลยวุ่นวายในการที่จะออกมาไล่คนนั้นออกมาไล่คนนี้และออกมาไล่พลเอกประยุทธ์นั้นให้ลาออกอย่างต่อเนื่อง